ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอ้อมเชื่อว่าเรามักจะเป็นคนที่สงสัยนั่นสงสัยนี่แต่บางทีก็ยังไม่ได้คำตอบวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากคำถามที่คุณสงสัยค่ะดูซีรีส์ยังไงไม่ให้แค่ติดละครที่เล่นกันอยู่เต็มไปหมดคนฉลาดเขาใช้ละครนั้นเพื่อที่จะมาพัฒนาตนคนโง่ก็ใช้ละครนั้นเอามาจุนเจือหรือว่าเอามาบำรุงบำเรออารมณ์ของตนเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่เวลาเราดูอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตจริงนั้นสิ่งที่อาจจะเรียกว่านี่อายตนะทั้ง5นี่เราก็ดูเห็นได้ยินอะไรอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันก็จะต้องเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราจะตั้งใจดูหรือไม่ดูก็ตามแค่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนาทีมันก็ยากเย็นพออยู่แล้วเวลาเราดูซีรีส์ทั้งหลายแหละสมมติว่าเราดูนู่นดูนี่แล้วก็ติดภาพนั้นแสดงว่าเราติดในอดีตอดีตนั้นทำอะไรไม่ได้อดีตมันผ่านไปแล้วและเราก็ดูซีรีส์เหล่านั้นแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเป็นพระเอกตัวร้ายนางเอกในเรื่องนั้นก็คือพยายามนึกว่าถ้าเป็นตัวเองจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะเป็นไปยังในซีรีส์ไหมเป็นไปยังในดูภาพยนตร์ไหมนั่นก็คือการอยู่ในวงของอนาคตซึ่งอนาคตเราไม่สามารถจะบังคับอะไรได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเราใช้อดีตกับอนาคตมาเป็นละครที่จะมาจุนเจือชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ใช่เอาอดีตกับอนาคตมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตต้องเอาปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้เราทำอะไรแล้วละครนั้นเราดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่เอาตามอย่างละครนั้นเราดูเพื่อประเทืองปัญญาเพื่อกระทอดกิเลสเราไม่ใช่มาพอกภูมิกิเลสเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ฉลาดเราจะต้องดูให้เป็นชีวิตคือละครทุกคนในโลกนี้มีกิจกรรมมากมายที่ทำอยู่ล้วนเป็นละครแต่ละครเหล่านั้นเราจะต้องสอนให้รู้จักตัวเองตัวเราเองถ้าเรารู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่สิ่งที่เราจะทำอะไรต่อไปสิ่งที่เราคิดอะไรต่อไปสิ่งที่เราพูดอะไรต่อไปก็ต้องนึกถึงว่าบทละครที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในฉากต่อไปถ้าเรารู้เท่าทันฉากที่จะเกิดขึ้นในอีกฉากหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้จัดรายการหรือว่าผู้ทำละครตัวนั้นซึ่งสามารถที่จะทำให้โลกเหล่านั้นอยากจะให้เป็นอย่างไรก็สามารถจะทำได้จากละครฉากนั้นเองเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะถ้าหยุดดูไม่ได้ก็ดูให้เกิดประโยชน์ซีรีส์สร้างมาจากเรื่องราวในชีวิตของมนุษย์เมื่อเราดูซีรีส์เพื่อความบันเทิงใจจึงควรดูอย่างผู้รู้ดูอย่างใช้ปัญญาฉะนั้นเพียงเราใช้สติควบคู่กับวิจารณญาณพิจารณาเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนเพื่อนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตของเราค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้อะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ